เบรก2ครับคุณศรีโชคคุณชวนนท์ก็เบรก2ก็กลับมาเรื่องของนิรโทษกรรมล้างผิดอันนี้โทษกรรมผมอยากจะพูดเลยเมื่อเช้าผมเข้าสภาเนี่ยกว่าจะเข้าได้มันค้นรถนะมันตรวจรถติดมากพอผ่านประตูไปได้เจอไอ้พวกอะไรอ่ะหน่วยไอ้ปฏิบัติการอะไรสีดําเต็มไปหมดถือปลองถือกระบองถือโล่เต็มไปหมดไม่รู้ไปตะลอกกับใครไม่มีใครมาสักคนนึงคืออย่างงี้คุณเทพไทย คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยทําอะไรไว้เนี่ยเขาก็คิดว่าพวกเราจะทําเหมือนเขากลัวครับเช่นเขามีกองกําลังติดอาวุธมีการพกปืนมีการใช้อาวุธสงครามเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าพวกเราเนี่ยจะทําเหมือนเขาก็เลยต้องค้นต้องตรวจเป็นพิเศษค่อยจะไปทำแล้วแม่พวกเรามันพวกอหิงสาสันติอหิงสาจริงๆพวกธรรมะพวกคุณพวกอาธรรมแต่วันนี้ที่แปลกนะคือผมเดินเข้ามาในสภาเนี่ยผมก็ถามสสท่านหนึ่งที่เป็นพรรคเพื่อไทยครับเป็นกฎหมายล้างผิดว่าคุณเสนอกฎหมายมาแบบนี้มันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเสนอมาทำไมเขาเสนอล้างผิดให้ประชาชนผมถามว่าประชาชนกี่คนรู้ไหมโอ้เขาบอกก็ได้เยอะผมบอกคุณไปดูในรายละเอียดสิมันไม่กี่คนเองเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็คนผิดไปแล้วมีเฉพาะคนที่เผาสารกลางมีเฉพาะคนที่ถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเท่านั้นที่เหลืออยู่และก็อีก26คนที่โดนเรื่องก่อการร้ายสสท่านนั้นตกใจนะเพราะผมไม่ทราบเลยเพราะผมยังไม่ได้ดูลึกๆคือมันไม่ได้อ่านคุณดิโยคุณจวนนท์คุณผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้สุประมาทนะ300กว่าคนพรรคเพื่อไทยผมว่าอ่านไม่ถึง20คนเอาแล้วกันนะอ่านจบไม่ถึง20คนนอกนั้นนายว่าขี้ข้าพลอยแล้วแต่ทักษิณจะว่าเชื่อผมทักษิณไปเป่ากระหม่อมมาเนี่ยวันเกิดไปเป่ากระหม่อมมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้กระชุ่มกระชวยกันมาทุกคนเลยแล้วก็ตามทักษิณทุกอย่างคือที่น่าแปลกคือเดี๋ยวนี้พอเข้าสภาเนี่ยจริงๆผมอยากให้ต่างชาติมาดูนะว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศของสภาผู้แทนราษฎรไทยในขณะที่กฎหมายเพื่อสร้างความปรองดองของชาติกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาคือถ้าฝรั่งเขาจะได้งงนะว่าอ๋อกฎหมายสร้างความปรองดองของชาติเนี่ยทำให้ตำรวจปราบจลาจลทำใหไม่ตำรวจไม่รู้กี่กองร้อยต้องมาตรึงกำลังรอบสภาเพราะมีประชาชนอีกหลายพันหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนมาคัดค้านในขณะที่เรากำลังจะออกกฎหมายช่วยประชาชนสัก 3-40 คนผมก็ว่าเขาจะได้ถามดูว่าตกลงแล้วปลองดองของประเทศไทยแปลว่าอะไร 3-40 คนหนึ่งในนั้นก็คือทักษิณชินวัตรนี่ไงสาเหตุที่เราจะต้องชี้เห็นอันนั้นแหละตัวพ่อมันคือกฎหมายฉบับนี้จะนิรโทษกรรมให้กับ26ผู้ก่อการร้ายที่นำโดยทักษิณซึ่งน่าเกลียดนะจตุพรณัฐวุฒิเหวงทั้งหลายซึ่งน่าเกลียดนะเพราะว่าเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันจริงๆก็คุณทักษิณเนี่ยอันนั้นแหละตัวสังคังมันแหละไอ้ตัวนั้นแหละตัวอะไรนะสังคังเคยเป็นเหรอไม่สังคังก็คือไปตัวพ่อมาตัวสังคังก็ตัวไอ้แม่งตัวใหญ่ไปเลยแหละตัวสำคัญเหรอไอ้สำคัญด้วยมันผมก็ได้ตัวสังคังมาเลยอันเนี้ยสังคังมีเหรอมีสังคังมันเป็นตัวที่มันสังคังทำมังกระจามิมันคันไหมเหรอคันดิทำไมทักษิณไม่คันยังไงผมว่าน่าจะพูดผิดมากกว่าแล้วไม่ยอมรับไม่นี่แหละตัวสังคังเป็นไรบ้านผมก็เรียกคนดูคนบ้านผมก็รู้เรื่องดูอยู่พูดไม่ชัดไม่ยอมไม่ชัดได้ไงนี่แหละถามก็ดูคืออย่างที่บอกนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้กำลังจะนิรโทษกรรมไม่ต้องปิดปกปิดกันแล้ววันนี้นิรโทษกรรมแกนนำคุณทักษิณส่วนประชาชนเนี่ยผลพลอยได้อาจจะมีสัก10-20คนที่ได้แต่คดีเนี่ยเขาเบาๆแล้วทั้งนั้นเขาจะหลุดแล้วทั้งนั้นมีแต่พวกก่อการร้ายตรงนี้ที่จะต้องเอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะบอกว่าเราทุ่มงบประมาณภาษีประชาชนทั้งประเทศเสียเวลาให้ตำรวจต้องมาอารักขารัฐสภาเพื่อออกกฎหมายล้างผิดให้กับคนที่มีคดีอาญานะครับมันไม่ใช่เรื่องของการปรองดองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการสู้กันระหว่างคนที่เอากฎหมายแบบนี้กับคนที่ไม่เอากฎหมายแบบนี้ก็คือคนที่อยากรักษาระบบนิติรัฐรักษาความถูกต้องไว้เท่านั้นเองไม่มีเรื่องของความปรองดองอีกแล้วในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือเมื่อเช้าผมก็ได้คุยกับท่านอภิสิทธิ์นะผมก็เห็นการให้สัมภาษณ์ของบิ๊กแจ๊สของคุณสิริโชคคือออกมาท้าทายผมอยากลองของจริงๆไงพี่แกนออกมาท้าทายจะปราบม็อบจะยังง้นอย่างนี้สารพัดเลยนะผมก็เลยบอกท่านอภิสิทธิ์ว่านี่ยุคที่เราเป็นรัฐบาลนะถ้าหากว่าตำรวจเข้มแข็งสักครึ่งแค่นี้สักครึ่งนี้เสื้อแดงก็ไม่อารวาสขนาดนี้หรอกก็บอกแล้วไม่เอาบิ๊กแจ๊สมาเป็นลูกน้องไงอ๋อมันทำไมอ่ะคนแบบนี้อ่ะบิ๊กแจ๊สเขาลูกน้องบรรหารเออก็อยู่บรรหารนู่นบรรหารนู่นก็เห็นเมื่อวานไปงานเลี้ยงอะไรนะพรรครวมรัฐบาลจำปันถือไม้เท้าเดินตกแตกตกแตกไปแต่ผมก็สงสัยนะคือจะพักรัฐบาลชุดไหนเลี้ยงโลกรัฐบาลชุดไหนฮะผมเห็นใช้โรงแรมเดียวกันหมดเลยโรงแรมนี่อ่ะโรงแรมไหนโรงแรมตรงหลักสี่อ๋อเมียเกินแกลนหมุนอยู่โรงแรมเนี่ยโรงแรมห้องจัดเลี้ยงเยอะโรงแรมนี่แต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าบิ๊กแจ๊สนี่โหดนะครับผมต้องเตือนไว้ก่อนโหดจริงๆแล้วลูกน้องกลัวมากเพราะผมจำได้ผมไปงานวันเกิดของหนังสือพิมพ์เดลินิวครับเจ้าของนะครับบิ๊กแจ๊สก็อยู่ใน
บ้านนะครับปรากฏว่าลูกน้องที่ติดตามเนี่ยตาแบบเฝ้ามองบิ๊กแจ๊สตลอดแล้วบิ๊กแจ๊สนี่เดินไปคุยกับท่านสุเทพครับตอนนั้นเป็นสักหลายเป็นสักปีกว่าๆแล้วนะปรากฏมันลืมมองไงแล้วมันตกน้ําอ๋อไม่มีตาหลังไงดิไม่มีเรดาร์ข้างหลังไงเพราะฉะนั้นลูกน้องกลัวมากนะครับเราก็เลยมีการ์ตูนของผู้จัดกวนครับแหละเพื่อพี่ครับข่าวดีพี่น้องตีมอบให้ตายก็ไม่ผิดผมถามแม่มาแล้วนี่ครับปิดแจ๊ดคืออะไรแกก็ถามแม่ยันแหละก่อนเรื่องอะไรแกถามแม่มาทีแล้วแกก็ถามแม่ของแกมาด้วยแต่ว่าทักษิณบอกช่างแม่มันคือแกเป็นแบบนี้แหละพี่แกนะไอ้แกซ่าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะรู้สึกแต่สิ่งที่ประหลาดมากก็คือว่าก่อนนั้นเนี่ยเพื่อไทยพูดตลอดว่าการเสนอกฎหมายเนี่ยเอกสิทธิ์ของส.ส.ครับแต่วันนี้ครับไข่หีดพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับออกมาแถลงผลการประชุมของพรรคเพื่อไทยว่าที่ประชุมมีมติในการประชุมสภาวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ขอให้มีการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยเพียงฉบับเดียวเท่านั้นไม่อนุญาตให้นำกฎหมายฉบับอื่นมาพิจารณารวมด้วยคือคุณจะเสนอกี่ฉบับก็ได้อยู่ในวรชัยผมไม่ได้ว่าเลยคุณจะเสนอหรือไอ้ขยีดคุณจะเสนอฉบับเดียวเนี่ยคุณก็ฉบับเดียวนี่แหละไปแปรยติในวาระ2ตามที่คุณต้องการและสุดท้ายคุณก็บอกว่าก็เสียงข้างมากว่าอย่างนี้นี่ประชาธิปัตย์ไม่เคารพเสียงข้างมากหรือยังไงก็ตามเสียงข้างมากไหนประชาธิปไตยล่ะนี่แหละประชาธิปไตยและสุดท้ายคุณก็จะแก้ยังไงก็ได้ไอ้นี่แค่เป็นเพียงร่างของไอ้วรชัยเหมะที่คุณมาหลอกสับขาหลอกพอเข้าไปคุณก็แปรเลยผมจะแปรเลยผมบอกเลยนะจะแปรระบุเลยถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณไม่นิรโทษผู้สั่งการซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สั่งการนะทุกคนปฏิเสธหมดกูไม่ได้เป็นผู้สั่งการผมจะแปรยติเลยห้ามยกเว้นให้นายทักษิณชินวัตรไปเลยผมระบุเลยกฎหมายเขียนไม่ได้ผมก็เขียนระบุไปเลยมันจะแปลแล้วผมจะอภิปรายในสภาไปเลยมันรู้เรื่องรอดไปเลยดูที่ใครจะมาค้านบ้างที่มาบอกว่าทักษิณไม่ได้ประโยชน์ครับแกนำไม่ได้ประโยชน์ผมจะบอกเลยกฎหมายฉบับนี้ยกโทษให้กับประชาชนผู้มีความผิดพรบอะไรก็ว่าไปแต่ว่ายกเว้นทักษิณจตุพรณัฐวุฒิหมอเวงหมดเลยแต่ว่ากรณีความผิดที่เกิดจากการก่อการร้ายเนี่ยต้องถือเป็นการยกเว้นไม่ก็แปลยติไงอ๋อไม่อันนี้ตัวกรรมคือเราไม่ได้ระบุรายชื่อแต่เราพูดถึงว่ากรณีผู้ต้องหานี้คดีนี้คดีนี้ตัวกรรมแล้วผมก็จะล็อกอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวมันดิ้นหนีไอ้พวกนี้มันสีถนนชัยมันดิ้นหนีผมก็ระบุชื่อไปเลยกี่ตัวพอรายชื่อมาหมดเลยไอ้ตัวสำคัญเนี่ยตัวเป้งๆใส่กฎหมายนี่เขาไม่ระบุชื่อนั่นแหละผมจะทำผมจะพิปรายผมจะประจานในสภาผมกลัวอะไรด่ามันแล้วก็ไม่ฟ้องผมจะกลัวอะไรมันด่ามันเลยคุณล็อกแค่26คนนะครับความผิดตามพรบนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนี่ยไม่ควรได้รับการยกเว้นนะครับหรือว่ากรณีเนี่ยที่ไปเผาสารกลางก็ไม่ควรได้รับการยกเว้นหรือกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112เนี่ยก็ไม่ควรได้รับการยกเว้นเพราะผู้ต้องหาคดี112เนี่ยส่วนใหญ่เมื่อรับสารภาพแล้วเนี่ยก็มีการอภัยโทษทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนนี่มาทะเลาะกันนะครับไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งกันแต่ที่ต้องการทำไปทั้งหมดก็เพื่อคนคนเดียวก็คือพันธุ์ตำรวจโททักษิณชินวัตรนั่นเองคือวันนี้เนี่ยผมเห็นเมื่อเช้าผมเห็นท่านอุทัยพิมพ์ใจชนวันก่อนเราพูดถึงท่านอุทัยพิมพ์ใจชนที่ออกจดหมายเปิดผนึกว่าให้ถอนเนี่ยพรบปลองดองออกไปแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็แปลกใจเมื่อเช้าแกไปสภาท่านอุทัยไปเหรอไปยื่นไปฮะไปยื่นหนังสือต่อประธานสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าให้ยื่นให้ถอนพรบเกี่ยวกับปลองดองและเนี่ยตัวกรรมทุกฉบับเนี่ยออกหมดแกบอกไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่มีมันเลยเวลาไปแล้วแกบอกแกก็ทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ใหญ่ผมว่าแกมานำม็อบดีไหมท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยหาผู้นำม็อบยากเหมือนแกนำม็อบทีแข็งแรงไหมฮะแข็งแรงไหมแกยังแข็งแรงอยู่แกก็ยังสวมบ้าแข็งแรงท่านอุทัยเนี่ยคือผมว่าเป็นนักการเมืองถึงใครจะว่าไงผมในส่วนตัวผมนะผมว่าแกก็เป็นคนจริงคนหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าวันที่แกประท้วงรัฐธรรมนูญปี2552ว่าฉบับหมาเมินเนี่ยแกไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งที่จุฬาลงกรณ์นะแกไม่สมัครแต่ไอ้พวกในพรรคเพื่อไทยด่าฉบับกมจ50ฉบับเผด็จการแต่เสือกแม่งลงเฉยเลยสมัครเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.กันหน้าสลอนถ้าแน่จริงว่าเป็นฉบับกมจเผด็จการคุณก็ประท้วงอย่าสมัครส.ส.ดิก็เหมือนคนไทยนั่นคือสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเลยคือว่าในเมื่อคุณบอกว่ารัฐมนูลปี50เนี่ยเป็นรัฐมนูลที่ไม่ชอบนะครับเนื่องจากว่าเป็นรัฐมนูลเขาเรียกกันนั้นหน้าแหลมฟันดำ
ใช่ไหมควันดำหน้าแหลมควันดำหน้าแหลมเนี่ยในเมื่อคุณบอกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมคุณถึงทรงสมัครรับเลือกตั้งแล้วเมื่อคุณชนะเลือกตั้งคุณก็ได้อำนาจจากรัฐมนูลที่คุณด่าเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วยิ่งกว่านั้นอีกไอ้มานิจจันกลับอ่ะ ครับ บอกว่านี่รัฐมนูลโจรและคนที่เข้ามามันโจรแบบสสโจรรัฐมนตรีรัฐบาลโจรเนี่ยดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณด่าและคุณเอาประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ให้คุณหยิบฉวยมาเป็นของตัวเองอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์คุณก็ด่าก็เหมือนคำพิพากษาของศาลอะไรที่ตัวเองได้ประโยชน์คุณก็บอกศาลยุติธรรมพอตัวเองที่เสียประโยชน์คุณก็บอกว่าหมัดสองมาตรฐานไอ้อย่างนี้มันครบได้ยังไงครบไม่ได้คนแบบนี้แต่ว่าวรชัยเห็บหมานะครับสสสุประการเนี่ยก็ยืนยันครับว่าวันที่7สิงหาเนี่ยจะมีการพิจารณาร่างพรบ.นิรโทษกรรมที่เสนอโดยตนเองและคณะเพียงฉบับเดียวโดยจะไม่มีการเสนอร่างพรบ.ฉบับอื่นเข้าประกบทั้งนี้การที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าจะต่อสู้ทั้งในและนอกสภาและขัดขวางไม่ให้พรบ.ฉบับนี้เข้าสู่สภาถือว่าไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงขอท้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าหากเกิดเหตุวุ่นวายจากพรบ.ฉบับนี้ก็จะขอให้รัฐบาลยุบสภาและนำพรบ.นิรโทษกรรมฉบับนี้เป็นนโยบายเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจว่าเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมหรือไม่เพราะทุกวันนี้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามยื้อเพื่อซื้อเวลาเอาเลยวรชัยคุณไม่ต้องรอให้มันวุ่นวายเลยคุณยุบพรุ่งนี้ก็เอาเลยยุบพรุ่งนี้แล้วคุณเอาพรบนิรโทษกรรมเป็นนโยบายหาเสียงว่าคนไทยเห็นด้วยกับจะล้างผิดไอ้คนโกงแบบทักษิณหรือไม่เป็นนโยบายคุณเลยแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญคุณเอาเลยเป็นนโยบายมาเลยแล้วก็สู้กันคุณอย่ามาพูดเลยว่าถ้าวุ่นวายแล้วจะยุบสภายุบไปเลยผมพร้อมนี่ผมสู้นี่เอาเลยคือเราพูดก่อนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยย้ำหลายครั้งว่าโอ้โหประชาธิปัตย์อย่างงู้นอย่างนี้ปลุกประชาชนให้ออกมาต่อต้านกฎหมายล้างผิดไม่เล่นการเมืองในระบอบรัฐสภาเราย้ำแล้วนะครับว่าการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเนี่ยได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายประการที่สองคือว่าที่เราสนับสนุนให้คนออกมาชุมนุมเพื่อหยุดยั้งกฎหมายล้างผิดแบบนี้เนี่ยตรงกันข้ามเป็นการกระทำเพื่อปกป้องระบบรัฐสภาเพราะถ้าเราไม่กระทำอย่างนี้ต่อไปนี้เนี่ยระบบรัฐสภาของประเทศไทยจะมีไว้ใช้ในการออกกฎหมายล้างผิดให้กับโจรออกกฎหมายล้างผิดให้กับคนทำผิดคดีอาญาระบบจะเสียหายทั้งหมดนี่คือการรักษาระบบรัฐสภาของพรรคประชาธิปัตย์อันที่สามก็คือว่าวันนี้เนี่ยคุณกำลังจะออกกฎหมายล้างผิดแปลว่าในอนาคตเรากำลังจะบอกว่าการชุมนุมทางการเมืองจะไม่มีวันสงบเลยต่อไปนี้ทุกคนจะต้องถือปืนทุกคนจะต้องมีกองกำลังชุดดำจะต้องมีระเบิดเพื่อให้การชุมนุมสำเร็จนี่เป็นสิ่งที่เราถึงบอกว่าทำไมเราต้องคัดค้านกฎหมายอันนี้แล้วคุณวรชัยครับผมก็เห็นเหมือนคุณเทพไทยนะคุณไปบอกคุณยิ่งรักวันนี้เลยยุบเลยยุบสภามาจากแทนซาเนียก็ได้แต่ผมไม่อยากให้ยุบอ่ะนะผมอยากให้เขาอยู่จนไม่เป็นไรก็เขาท้าเนี่ยเดี๋ยวผมอยากรู้เขาจะกล้ายุบไหมผมอยากเห็นคุณเป็นสสคุณให้มันตายให้มันตายการเขียนแล้วได้ประวัติแล้วเขียนได้สสแล้วคืออันที่ผมแปลกใจมากก็คือพอคุณชนนท์ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต่อสู้ทั้งในสภาและนอกสภาไอ้กะหิดเตรียมตัวเลยจะยุบพรรคประชาธิปัตย์และไอ้ที่พวกมึงไปกันไปพรรคไปตั้งโคตรไปอยู่ในเสื้อแดงไงทั้งนายกยิ่งรักด้วยมีรูปด้วยนายกยิ่งรักเจดอไปกันตั้งโคตรว่างั้นแหละอย่างงี้คุณใช่มั้ยคุณเบื่อจริงอ่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมกับมวลชนเสื้อแดงเนี่ยนะครับชุมนุมเพื่อล้มรัฐบาลแต่กรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเนี่ยชุมนุมนะครับถ้าเราชุมนุมเนี่ยเราไม่ได้ชุมนุมเพื่อล้มรัฐบาลครับเราชุมนุมเนี่ยเพื่อขัดขวางกฎหมายล้างผิดซึ่งมันขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับแล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเรามิไม่ได้มีความประสงค์ที่จะล้มรัฐบาลนะครับรัฐบาลควรจะบริหารราชการแผ่นดินไปจนครบ4ปีคือเราอวยพรด้วยทำไปเนี่ยบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มึงอยู่ครบ4ปีมันตายคาเขียงกันไปเลยเราไม่ได้ไปขัดขวางไปล้มไอ้พวกมึงเนี่ยประกาศทฤษฎี2ขากูจำได้ไหมทฤษฎี2ขาพรรคเพื่อไทยกับนปช.เดินคู่ขนานกันไปบนการเมืองทำการเมืองบนคู่เส้นคู่ขนานแล้วก็ล้มรัฐบาลกดดันรัฐบาลเผาบ้านเผาเมืองไอ้เราไม่เห็นจะเสนอยุบพรรคกันหน่อยนึงคือเราขอร้องเลยครับว่าทหารเนี่ยอย่าปฏิวัติครับอย่าออกมาเลยนะครับนะครับแล้วก็เราขอร้องครับเราไม่ล้มรัฐบาลเราขอร้องรัฐบาลครับอยู่จนครบ4ปีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ออกมาต่อต้านคือต่อต้านเรื่องกฎหมายล้างผิดอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่มีประสงค์นะครับไม่มีความประสงค์ที่จะให้รัฐบาลล้มเลยให้รัฐบาลอยู่ตรงเนี้ยคุณอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็บริหารราชการแผ่นดินไปต่อเราขอแค่เนี้ยครับไม่ได้ขออะไรมากกว่านี้อยู่ไปเลยทหารไม่ต้องปฏิวัติหรอกครับ
หมอดูอีทีบอกว่าประชาชนปฏิวัติผมเชื่อหมอดูอีทีแล้วเนี่ยตอนนี้ใครจะเชื่อใครไม่รู้หมอดูไหนจะว่าดีมนี่หมอดูอีทีผมจะเชื่อเท่านี้แหละว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะไม่มีที่อยู่แล้วจะตามพี่ชายไปเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะประเทศไทยประชาชนฮะส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดอาการตกใจและกลัวมากวันนี้หลายคนเนี่ยเดินมาถามผมอย่างกับผมเป็นกูรูเรื่องนี้ครับถามว่าจะรุนแรงไหมส.ส.ผู้หญิงบางคนมาถามผมนะว่าเขาต้องใส่กางเกงขายาวมาหรือเปล่าสสผู้หญิงก็ถามคุณว่าจะรุนแรงไหมก็เห็นหน้าสีโชคไงก็ดูหน้าสีโชคก็จะรุนแรงไหมคุณเห็นหน้าผมสุภาพเรียบร้อยเขาก็จะถามได้ไงว่ารุนแรงเรานิ่มนวลผมมันรุนแรงด้วยอารมณ์รักคุณมันรุนแรงนี่แบบซาดิสคุณแบบฮาร์ดคอร์นี่แหละพวกฮาร์ดคอร์จตุพรฮาร์ดคอร์ในเรื่องอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องถามคุณหนุ่มก่อนว่าคุณเทพไหนฮาร์ดคอร์ผมไม่ได้ฮาร์ดคอร์ผมมันประเภทโรแมนติกคุณต้องเข้าใจด้วยพวกเกียร์หัวเปล่าไม่มีผมมันเกียร์ว่างก็เตรียมขนาดว่ากลัวมากนะนี่ก็ออกระเบียบให้ใส่รองเท้าส้นไม่ต้องส้นสูงผ้าใบก็ยังได้เลยผมเห็นแล้วสสวันนี้นะใส่สูทแต่ว่าใส่รองเท้าผ้าใบผมเห็นเนี่ยใส่สูทแต่ว่าใส่รองเท้าผ้าใบใส่รองเท้าแตะที่กำลังฮิตอยู่ได้ไหมฟลิปฟลอปเหรอฮิตอยู่นี่ฮิตมากช่วงนี้ฟลิปฟลอปผมเหรอผมอันนี้สกาดไทเกอร์ผมมันล้าสมัยแล้วเดี๋ยวนี้เขาฟลิปฟลอปพี่ป๊อปเหรอผมก็ไปซื้อบ้างซื้อให้พี่หนุ่มบ้างผมไม่แม่ก็ซื้ออยู่แล้วการแต่งตัวของเขามันเกี่ยวอะไรผมผมว่านะถ้าเกิดคุณซื้อรองเท้าฟลิปฟลอปให้พี่หนุ่มเนี่ยเขาจะรักคุณเพิ่มมากขึ้นเขารักอยู่แล้ววันนี้เขารักปานจะคืนกินอยู่แล้วคุณสิโชคนะครับนครบาลครับกลัวมากตึงกำลังเข้ม 3,000 นายครับนะครับวาง3เขตตามพรบความมั่นคงครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่ารัฐบาลเกิดอาการกลัวสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยล้นลานเลยครับวันนี้มีการยื่นกระทู้สดเลยนะครับครับโดยใครโอ้ไม่ใช่กระทู้สดคุณดิโชเขาเรียกกระทู้ชง คุณฟังอยู่ผมรู้ได้จะประท้วงจีรายุห่วงครับไอ้ผมไม่ประท้วงอยู่กันมาธิการเดียวกันพวกกันผมก็ไปประท้วงอะไรคือมันพูดสะเพระอะไรก็ไม่รู้ผมฟังผมขี้เกียจฟังมานั่งกินข้าวดีกว่าให้ดิโชฟังแทนเขาว่าไงนะคุณรู้ไหมฟังหน่อยดิให้ประชาชนนอกตอบคือคนถามก็ถามไม่รู้เรื่องคนตอบก็ตอบไม่รู้เรื่องก็เลยไปกันใหญ่นะครับสรุปแล้วก็คือว่าเป็นกระทู้ที่ต้องการบอกประชาชนว่าอย่าชุมนุมเลยนะครับเพราะว่าชุมนุมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีชุมนุมแล้วทําให้บ้านเมืองไม่สงบเพราะฉะนั้นอย่าชุมนุมแต่ถ้าพวกกูชุมนุมเนี่ยชุมนุมได้แต่ถ้าพวกมึงชุมนุมอย่าชุมนุมคือผมงงจริงไงว่าเดี๋ยวพี่น้องเอาจริงพี่น้องแสดงก็เถอะฟังเราอยู่เนี่ยแล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างครับเวลาพวกผมจะทำอะไรกันมันบอกไม่เป็นประชาธิปไตยชุมนุมเศรษฐกิจเสียหายบ้านเมืองวุ่นวายที่พวกมึงทำหมดเลยคือมีคนบอกผมว่าต้องเข้าใจคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายอมรับเขาเป็นผู้ร้ายอยู่แล้วคือเขาว่าถ้ากูทำเหี้ยกูโทษกูทำชั่วเนี่ยมันไม่ผิดคือมันทำได้อยู่แล้วโดยทำไมพูดคำนั้นเลยไปมองคุณเทพไทยโดยนิสัยโดยธรรมชาติแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนกับว่าเอ้าก็คุณเป็นคนดีอ่ะทำไม่ได้ดิพวกผมคือไอ้เรื่องชั่วๆเก็บไว้ให้พวกเขาทำไงแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำได้ไม่ผิดคือขนาดปิดสี่แยกลำประสงค์นะครับก็ไม่ว่าอะไรบ้าพอเราจะชุมนุมสัก200คนมันบอกเศรษฐกิจชาติพังหมดอย่างนี้คือมันง่ายนิดเดียวไม่ใช่เขาชุมนุมเนี่ยไอ้จิรายุห่วงทรัพย์คุณก็ไปบอกคุณยิ่งรักเลยบังคับไอ้ถอนร่างทั้งหมดผมจะมาบอกมาจบอันนี้คือกระตู้ไร้สาระแต่ว่ากระตู้ที่มีสาระวันนี้สาธิตปิตุเตชะเพื่อนผมน่ะสสระยองรู้สึกไม่ทันแล้วครับไม่ทันเดี๋ยวถามสรุปให้มันหน่อยวันนี้มันถามเรื่องน้ำมันรั่วแต่ว่ารัฐมนตรีที่รักษากฎหมายคือรัฐมนตรีคมนาคมไม่มาเอารัฐมนตรีที่ไม่รับผิดชอบตามกฎหมายเนี่ยมาคือรัฐมนตรีพลังงานกับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติตอบอะไรก็ไม่รู้ไปบรรยายถึงสาเหตุผมฟังอยู่บรรยายสาเหตุว่ารั่วเขารู้กันมานานแล้วว่ารั่วเพราะอะไรแต่ว่าประเด็นปัญหาคือที่เราอยากรู้ที่คุณสาธิตอยากรู้ก็คือว่าทำไมใช้เวลา3วันรัฐมนตรีถึงเพิ่งไปถึงครับทำไมข้อเท็จจริงถึงไม่ปรากฏกับประชาชนว่าน้ำมันมันรั่วปริมาณเท่าไหร่ครับแล้วทำไมข้อเท็จจริงถึงไม่ปรากฏกับประชาชนและผู้ประกอบการว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับและข้อเท็จจริงสุดท้ายคือว่าทำไมนายกไม่กลับมาแก้ปัญหาสักทีนึงครับวันนี้ก็ยังเละอยู่เลยนะครับครับซึ่งเขาไม่ได้ตอบอะไรทั้งสิ้นครับนี่เราไม่ควรจะเรียกนายกยิ่งรักว่ายิ่งรักหรือยิ่งเละนะต้องเรียกว่ายิ่งรั่วแล้วแต่คุณจะเรียกอะทั้งถุงรั่วทั้งท่อรั่วสารพัดสมองรั่วรั่วหมดอ่ะนะเอาครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาพรุ่งนี้ผมขอลารายการ1วันนะครับพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมจะติดตามท่านอภิสิทธิ์ป
ไปที่ร่อนพิบูลไปพบกลุ่มแม่บ้านผู้นำชุมชนไปที่ร่อนพิบูลตกลงนายกไปไปครับท่านนายกไปบอกว่าจะไม่ไปตอนไปครับเช้าเนี่ยไปที่ระยองภาคเช้าไปดูน้ำมันรั่วที่ระยองเออคุณอภิสิทธิ์ไปที่ระยองที่แปดโมงเช้าที่เกาะเสม็ดแล้วก็บ่ายเนี่ยของของคุณสาธิตเนี่ยแล้วก็บ่ายก็ไปที่นครไปที่ร่อนพิบูลไปที่ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลไม่ต้องไปเลยไปดิไปหาเสียงให้ผมบ้างเหม็นเป็นไรเนี่ยเราลูกพักแกไม่เป็นไรครับนายกยิ่งรักไม่ทำงานคุณอภิสิทธิ์ก็ทำงานให้แล้วก็เสร็จแล้วก็บ่ายก็ค่ำผมก็ไปเป็นประธานเปิดงานบรรจงสวนที่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามผมลาแฟนในการเพลงหนาวใจที่ชายแดนนะครับคุณสันติดวงสว่างร้องนะครับสันติดวงสว่างนะวันนี้กับพ่อใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานกวนคิดถึงบ้านที่จากมาพ่อฉันเดียวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราจะคิดปล้นข้ากลัวขโมยจะลักควายไถนาเพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนจงสุขใจเถิดพ้องชาวประชาสองแขนแนวหน้าเฝ้าป้องภัยเราลูกไทยอีกองพระสยามเทวาสถิตฝากฝันใหญ่เป็นพลังดังตูมรวนดวงใจแม้เท่ารอยตีนไก่ใครอย่าแย่งดิน